เดี๋ยวซันเดอร์สิบอกให้ก็มีอะไรบอกนะจุดเกิดจุดดับจุดเกิดจุดรู้และจุดดับเป็นจุดเดียวกันนะฮะเป็นภาษาใหม่ครับภาษาใหม่เอียดนะฮะเมื่อกี้ภาษาใหม่เอียดนะฮะความคิดคืออะไรคือกิเลสหยุดความคิดได้หยุดกิเลสนะ เอาอะไรมาหยุดความคิดวะเนี่ย รู้เองถ้าเป็นปัจจตังเรื่องนี้นะครับนั่นจะบอกให้แซ่บนะครับเอาล่ะมาถึงจุดเกิดจุดรู้และจุดดับคือจุดเดียวกันลุงจะอ้างถึงอะไรดีเนาะนะครับในเรื่องนี้ไม่มีตำรานะยกเว้นลุงเขียนให้อ่านไม่นะครับต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอเจ้าโลกครับวันหนึ่งเวลานั้นนับจากนี้ถอยหลังไปไม่น่าจะเกิน5 วันไม่น่าเกิน7 วันผมบอกว่าผมก็นอนเล่นธรรมดาธรรมดาของผมเนี่ยมันเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาในตัวตนเหมือนกับควายเปลผมเล่นมันอยู่ประมาณสัก30 วินาทีได้เล่นโดยภายใต้ความเงื่อนไขความรู้สึกนะและส่วนฝั่งตาผมเนี่ยผมรู้อะไรอยู่ในวาระเพราะมันเป็นวาระของสมาธิมันจะสอดประสานกันทั้งการที่รู้ในเรื่องของจิตความสว่างคือบุญคือปัญญานะในฝั่งตามันก็จะรู้ในรูปแบบของฝั่งตาฝั่งฟิลลิ่งคือความรู้สึกก็คือกวายเปลผมตื่นขึ้นมาจากตรงนั้นก็มาบอกคนใกล้เคียงบอกว่าคอยดูนะจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นภายใน12 ชั่วโมงไม่น่าจะเกิน24 ชั่วโมงจะมีระยะจะมีข่าวสารบ้านเมืองก็ติดตามในหน้าประมาณนั้น3 วันผ่านไปก็ปรากฏแผ่นดินไหวขึ้นมาจริงๆ 7.5 ริกเตอร์ที่รัฐอลาสก้าซึ่งเมื่อวานนี้ลุงก็เราสู่ฝั่งใช่ไหมนะสิ่งนั้นนะมันสอดประสานกันจึงมีภาษาใหม่ขึ้นมาว่าจุดเกิดแผ่นดินไหวจุดนั้นกับสิ่งที่ลุงรู้โอเคไหมมันเป็นจุดเดียวกันคือเวลาเดียวกันมันมาจากความนี้ครับเราคือโลกโลกคือเรานั่นเองครับมาจากความนี้เพราะคำว่าเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยลุงพูดกับมันนานมากเกินกว่า15-20 ปีแน่นอนครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลจบนั่นภาษาลุงต่อมายังพูดต่อไปอีกทีนึงว่าเซลล์สมองทุกๆเซลล์ในสมองมนุษย์นั้นคือส่วนย่อของดาวฤกษ์ทั้งหมดในเอกภพนี้จบเซลล์สมองถามว่ามีกี่ร้อยล้านเซลล์ทางการแพทย์เขาว่าการแพทย์นี่พอเวลาเขาพูดเรื่องนี้อย่าเอาเต็มร้อยครับเอาสองหารเขาไว้ก่อนบอกให้เลยเอาสองหารการแพทย์เรื่องสมองเนี่ยผมจะเอาสองหารเอา10 หารด้วยซ้ำไปบอกให้รู้นะเพราะมันไปรู้ผ่านจอใช่ไหมฮะรู้ผ่านจอมันก็ไม่ใช่ของจริงอันนี้มันรู้ผ่านจิตจะสถิตที่สมองในภาษาลุงแค่นั้นแหละครับจิตจะสถิตที่สมองใช่ใจมันต้องว่างก่อนใจเป็นกลางก่อนใจเป็นกลางใจว่างนั่นก็คือหยุดคิดตรงนั้นนะครับคิดจนสุดความคิดความคิดคืออะไรคือกิเลสหยุดความคิดคือหยุดกิเลสความคิดจริงๆมันคือใจหัวใจตราบใดที่ยังเต้นตุบตับตุบตับอยู่นั่นแหละคิดตลอดโยมให้รู้ว่านอนอยู่หลับอยู่ใช่ไหมหัวใจก็ยังตุบตับตุบตับอยู่เห็นไหมมันจะไปหยุดเมื่อไหร่ล่ะหยุดเมื่อตายใช่ไหมหยุดก่อนตายก็มีหัวใจจะหยุดเต้นปุ๊บพร้อมกับลมหายใจปอดหายใจปื้อ
ฟังให้ดีนะครับผมทำมือนะครับมือซ้ายผมเนี่ยในมือซ้ายเนาะมือซ้ายเนาะซ้ายผมกับขวาท่านนะครับแทนค่าของหัวใจมือขวาแทนค่าของคำว่าปอดหนึ่งฉันหายใจเข้าปื้ดมันจะเป็นยังไงหัวใจจะเอาคำว่าตุ๊บก็ได้พร้อมกันครับมันจะหยุดพร้อมกันปุ๊บนั่นนะภาวะหยุดคิดแล้วเราต้องรู้สึกตัวด้วยนะจุดตุ๊บหยุดคิดนานเท่าไหร่ไม่รู้สำหรับลุงไม่น่าจะเกิน 2-3 วินาทีนั่นคือเรื่องของสมาธิชั้นสูงชั้นท็อปจึงจะรู้ได้มันไม่มีทางรู้ได้แน่นอนมันต้องไต่ตามว่าสติสมาธิปัญญาสติต้องหายไปแป๊บเนี่ยนี่คือสติหายไปพอตุ๊บตับก็มาใหม่ตึมดำเลยครับผมท่านจะสามัคคีกันมาตลอดจำไว้ให้ดีครับสำหรับนักปฏิบัติบูชาต่อไปนี้เอาแอคที่ลุงโชว์ทั้งฝ่ามือให้ในเรื่องของหัวใจกับปอดเพราะฉะนั้นสมาธิต้องเข้าใจเรื่องปอดเข้าใจเรื่องของหัวใจและเข้าใจเรื่องของสมองไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าตุ๊บตับคือหัวใจย่อขยายคือปอดบันทึกคือสมองใช่ไหมเขาใช้ภาษาของเขาเนาะ นั่นๆใช่ไหมแล้วก็งับอากาศเป็นตัวช่วยเป็นตัวบุกเบิกคำว่าบุกเบิกหมายความว่ากำลังฝ่าผ่าลงดิบอยู่ได้อีโต้นั่นนะฟันซ้ายฟันขวาทางนั่นแหละครับเขาบุกเบิกก็คือการงับอากาศ เพื่อให้ได้ความรู้สึกออกมาความรู้สึกตัวเราในเบื้องต้นในเคสเนี้ยทั้งหมดมีทั้งหมดเต็มร้อยได้10%โอ้โห10%ก็เหลือเฟือแล้วรู้สึกส่วนตัวรู้สึกหมดทั้งตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ รู้สึกตัวเพียง10%เนี่ยถือว่าโอ้โหมากพอแล้วครับถ้ารู้สึกทั้งตัวอุปมาว่าถ้าเป็นน้ำในสระในบ่อนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์กระโดดเข้าไปจุ่มทั้งตัวเลยชุบตัวเลยนั่นหาได้ทั้งตัวอุปมาได้แค่นี้นั่นคือ 100% น้ำอากาศได้ 10% งั้นถือครอง 10% ให้ได้ครับเพื่อจะให้ได้ 90% ที่เหลือก่อนที่จะหมดลมหายใจในโลกนี้ก่อนที่จะที่บอกว่าเป็นชาติสุดท้ายนั่นจำภาษาลุงเอาไว้หน่อยนึงแล้วจะมีผลต่อการปฏิบัติตนนะครับการปฏิบัติตัวตนมันจะเลิกมันจะหมดยุคการปฏิบัติธรรมหมดยุคมันจะมาถึงขั้นปฏิบัติตัวตนซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้ชัดเจนตรวจสอบเองได้โดยสบายมากนะต้องติดตามงานของลุงหมอกเอาไว้ผ่านมามันมีอภิมหาสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องมือตรวจสอบในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติบูชาของเราเองให้ได้จำให้ดีๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยครูบาอาจารย์ก็อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วอะไรมันจะปานนั่นนะไอ้นายเออพอเราพูดถึงไอ้นายน่ะเป็นไงน้ำท่วมโคราชบ้านเองนะฮะโอ้โหปักธงชัยไปยังโชคชัยเห็นว่าน้ำเยอะเละตุ้มเป้เลยน้ำเยอะน้ำเละตุ้มเป้หรือเปล่าอุตุเขาเตือนแล้วไม่ใช่เหรอว่าเตือนแล้วไม่ใช่เหรอท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็คือที่จังหวัดชัยนาทนะรู้มันจะกี่จังหวัด11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยามันมีจังหวัดอะไรบ้างลุงก็เกาหัวเหมือนกันนี่อุทัยธานีสิงห์บุรีเหรออ่างทองเหรออยุธยา
ปทุมธานีอะไรวะกรุงเทพไม่รู้นับเองก็แล้วกันนะนั่นแหละก็บอกให้ระวังน้ำคนจะอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาหรือในคลองไส้ไก่นู่นนี่นั่นนะติดตามดูหน่อยดูสิภายใน5วัน7วันที่ว่าเนี่ยว่ามันจะมาจริงไหมวันนี้ถามว่าประเทศไทยที่ไหนบ้างที่มีฝนตกแรงด้วยนะครับที่นั่งกล้าวไม่มีเลยวันนี้แดดเปรี้ยงเลยที่นั่งกล้าวนั่งกล้าวนี่แดดเปรี้ยงมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งถึงประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามบ่ายสองก็แล้วกันบ่ายสองกว่าจันทร์มาก็อะไรฟ้าหม่นฟ้าหมองไม่เห็นเมฆหรอกครับแต่มันคลุมเป็นหมอกโอเคนะบอกลักษณะอากาศของสภาพนังก้าวที่ลุงอยู่นะไม่ได้ครอบคลุมเขาเชื่อว่าทั้งกรุงเทพแหละเขาไม่ได้อยู่ไกลกันนะมองขึ้นฟ้าก็รู้แล้วว่ามันขนาดนี้เพียงใดประมาณนั้นโอเคเนาะก็ไม่ได้ต้องไปไกลไปกว่านั้นก็พอจะรู้ได้ไอ้ทำนองนี้แหละครับเนาะเนาะแน่นแน่เอาละอ้าวเอาได้ไงล่ะเมื่อกี้ว่าจะเริ่มจุดเกิดจุดรู้และจุดดับเป็นจุดเดียวกันฟังนี่มันก็เหมือนกับว่า3 in 1นั่นเองของ3สิ่งในที่เดียวกันชุดภาษาของ3สิ่งในที่เดียวกัน1ก็คือกฎพระไตรลักษณ์มีคำว่าทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรือนิจจังทุกครั้งอนัตตาส่วนลุงเริ่มคำว่าอนัตตาก่อนนะอนัตตาทุกครั้งอนิจจังลุงจะเริ่มคำว่าอนัตตาก่อนนะครับแล้วภาษาเวลาจะมาใช้พวกนี้นะครับลุงจะเริ่มคำว่าอนัตตาก่อนแล้วก็มาทุกขังแล้วก็กลายเป็นอนิจจังโอเคนะครับของ3สิ่งนี้เดียวกันคือชุดคำหนึ่งนะครับอันที่2อันข้อที่2นะครับของ3สิ่งในที่เดียวกันก็มีกายใจจิตก็ว่าได้นะครับกายใจจิต3คําในที่เดียวกันนะครับต่อมาข้อที่3เหรียญ3ด้านเหรียญ3ด้านนะครับนะทฤษฎีน้ำล้นแก้วเนี่ยใช้ได้คนไหนที่อยากจะดูนะครับก็พิมพ์สิครับพิมพ์เข้าไปดูเอาเองทฤษฎีน้ำล้นแก้วก็จะรู้ว่าเหรียญ3ด้านลุงอธิบายความว่าไงบ้างนะครับอันนั้นก็จะชัดเหรียญ3ด้านคือโยนหินเข้าด้านที่1ด้านที่2คือน้ำออกด้านที่3คือระหว่างหินเข้ากับน้ำออกตรงกลางมันเป็นช่องว่างเป็นความว่างอยู่นะนั่นคือเขียน3ด้านมันชุดภาษาของเขานะครับแล้วก็3ขั้วของแม่เหล็กมันมีขั้วเหนือ1นะขั้วใต้1และตรงกลางของแม่เหล็กไอ้ตรงเนี้ยไม่มีทางพิสูจน์ได้นะครับวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์สิ่งนี้ไม่ได้นะที่บอกว่า3 in 1 3 in 1นะครับเรามีอะไรอีกไหมที่พูดบ่อยน่าจะมีชุดพวกนี้นะครับนั่นก็เป็น2 in 1 2 in 1ของ2 สิ่งในที่เดียวกันก็คือรูปกับนาม